สวัสดีครับทุกคนกลับมาที่สกิลทอล์กกันต่อนะครับและจากพาร์ทที่แล้วผมบอกไปว่าเราจะมาพูดถึงสกิลสายการเอนดิ้งกันใช่ไหมครับเพราะงั้นไม่เสียเวลาและไปเข้าเรื่องดีกว่า Let's go ครับสำหรับสกิลสายการเอนดิ้งขั้นที่1 นะครับเขาจะมีความสามารถในการเปิดล็อกแอคชั่นเพิ่มผลผลิตอาหารและยาให้กับบ้านของเรานะครับโดยมีแอคชั่นที่ชื่อว่า Boost Yield เป็นตัวช่วยในการเพิ่มขึ้นนะครับเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับตามจำนวนในเกมง่ายๆคือ1วันในเกมได้เลยครับผ่าน1วันปั๊บเอฟเฟคหมดกดใหม่เพื่อเอาผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกวันนั่นเองนี่คือทั้งหมดของสายการเอนดิ้งในขั้นที่1นะครับไปเราไปต่อกันที่สกิลสายขั้นที่2ดีกว่าครับในตัวเกมของเราเขาจะให้โอกาสเพื่อนๆนะครับได้เลือกระหว่างAgriculture การเกษตรและ Herbalism สายพืชสมุนไพรนะครับเริ่มเหมือนเช่นเคยไปฝั่งซ้ายก่อน Agriculture นะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือการเปิดล็อกสวนผักแบบการ์เด้นเลเวล3และการเปิดล็อกสวนผักแบบฟาร์มเลเวล3เช่นกันนะครับไม่เหมือนกันนะการ์เด้นกับฟาร์มไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสกิลนี้มันจะเป็นการเปิดล็อกให้เพื่อนๆนะครับสามารถอัปเกรดขั้นสูงสุดได้โอเคนะอย่างต่อมาครับเราจะได้รับพาสซีฟในการบูสต์อาหารให้กับบ้านของเราโอเคนี่คือเบื้องต้นของสายแอกเคาน์เตอร์นะครับสุดท้ายและไปต่อกันที่สายเฮอร์บาลิซึมครับในด้านสกิลนี้เขาจะเป็นการพลิกกลับด้านจากการปลูกพืชอาหารเป็นการปลูกพืชสมุนไพรนะครับโดยจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า replant medical herb อันนี้คือเพื่อนๆสามารถกดได้ที่สวนผักของบ้านเรานะครับโอเคได้เลยครับคือทั้งหมดของสายเฮอร์บาลิซึมโอเคนะมาถึงเรื่องของการตอบคำถามและการแชร์เทคนิคนะครับคำถามเดิมคือเลือกเล่นอะไรเหมือนเดิมเลยปัจจุบันคือผมไม่ได้แตะ2สายนี้ครับไม่ได้แตะเลยแต่จะไปเลือกสาย Lysinology แทนนะครับได้ยาเพิ่ม2หน่วยต่อวันและผมเนี่ยก็สามารถบูสต์ผลผลิตเบื้องต้นได้ด้วยเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันมากเพราะงั้นเนี่ยปัจจุบันนะครับผมไม่ได้เลือก2สายนี้นะส่วนในเรื่องของการแนะนำเทคนิคนะครับวันนี้ผมไม่มีเทคนิคอะนะครับแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นการตอบคำถามนะเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยว่าระหว่างสวนผักแบบไฮโดรโปนิกและฟาร์มเวล3อันไหนมันดีกว่าอันไหนมันคุ้มกว่าแน่ๆๆประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่คำตอบนะอยู่ที่สไตล์การเล่นนะครับจริงๆเพราะสิ่งก่อสร้าง2อย่างนี้มันจำเป็นต้องมีสกิลเข้ามาเปิดล็อกด้วยในการสร้างนะครับและการรับฟูลบัฟผลผลิตก็จะมีสกิลเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันไฮโดรโปนิกนะครับต้องการสกิลแค่สายยูทิลิตี้เท่านั้นในการเปิดล็อกและความสามารถในการผลิตอาหารนะครับสูงสุดอยู่ที่9หน่วยด้วยกันอันนี้คือแบบฟูลบัฟแล้วนะส่วนฟาร์มเวล3ต้องการสกิลสาย Agriculture ในการปลดล็อก2ต้องการหัวหน้าเทรดเดอร์ในการปลดล็อกและ3ต้องการการอัปเกรดถึงขั้นสูงสุดที่เลเวล3เพื่อรับฟูลบัฟนะครับส่วนเรื่องของการผลิตสูงสุดนะครับเราจะได้ที่12หน่วยอาหารต่อวันต่างกันแค่3พอยต์เท่านั้นเองถ้าใครอยากจะประหยัดตัวละครไม่เอาสกิลสาย Agriculture ก็ไปเลือกเล่นสายไฮโดรโปนิกนะครับจะยอมจ่ายด้วยล้านสล็อตและขั้นตอนที่เยอะกว่าหรือจะเลือกจ่ายแค่สมอลสล็อตเท่านั้นแล้วอยู่ตัวไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอันนี้เลือกกันเองนะโอเคเอาละจบไปแล้วนะครับสำหรับสายการเอนดิ้งนะในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกิลสายคอมพิวเตอร์กันนะครับก่อนจากกันไปทุกคนสามารถไปตามอ่านได้ที่คอมเมนต์เพิ่มเติมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ